สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับแหมเป็นไปตามคาดเลยจริงๆค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาอาจารย์เนี่ยเอากราฟมานำเสนอคุณผู้ชมซึ่งเป็นการอิงข้อมูลนะจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขได้ซ้ำไปกรมน่าจะเป็นกรมควบคุมโรคค่ะกองระบาดวิทยาซึ่งเขาทำโมเดลเอาไว้เป็นการภายในใช้2ซีนาริโอซีนาริโอว่าสามารถจะลดการอะไรแพร่ระบาดได้ประมาณ20%กับอีกอันนึงก็คือแล้วก็ล็อกดาวน์1เดือนดูจำนวนของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งตอนที่มีการล็อกดาวน์ไปแล้วแล้วก็ประเมินไปข้างหน้าสิ่งที่ประเมินมาข้างหน้าเนี่ยมันรวมอาทิตย์นี้ด้วยและอาจารย์ก็อ่านค่ากราฟนั้นให้ฟังแล้วก็ประเมินด้วยว่าวันพุธหรือพฤหัสนี้เราจะได้เห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ย 20,000 คนแล้วท้ายที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ 2,200 คนและมีผู้เสียชีวิต188รายค่ะอาจารย์คะที่จะต้องดูต่อไปก็คือว่าถึงกลางเดือนสิงหาคมตามกราฟเนี่ยวันที่14เนี่ยถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยรายวันเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 27,500 คนก่อนหน้านั้นอาจจะไปประมาณสักช่วงวันที่10หรือวันที่11หรือ12แถวๆเนี้ยน่าจะประมาณ 25,000 คนค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแวรี่มันค่อนข้างจะผันผวนน่ะนะฟลักชูเอทมากเนี่ยแต่ก็ต้องจับตามองนะเท่าที่เขาทำ projection เอาไว้ทำประมาณการเอาไว้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นผู้ติดเชื้อจำนวนรายวันเนี่ยขึ้นไปถึง200คนเนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าผู้เสียชีวิตป่ะคะผู้เสียชีวิตประมาณ200คนในวันจันทร์หน้าแล้วถ้าเกิดว่านั่นอาจจะถึง250คนในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมค่ะนะสถานการณ์ก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่าหลายคนพอเห็นตัวเลขติดเชื้อทะลุ 20,000 เนี่ยก็เราอย่างที่เราเห็นน่ะในสื่อต่างๆก็เผยแพร่แล้วก็มีความอาจจะตกอกตกใจแต่ผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปตกใจเพราะว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ในโมเดลที่เขาทำการคาดหมายมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมันเป็นก็ต้องเป็นไปอันนี้เรื่องของโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นแถวๆนี้แหละแต่เวลาแถวๆนี้เนี่ยเวลาที่ประชาชนเขาอยากรู้หลักๆแล้วก็จะมี2เรื่องด้วยกันคือการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งก็จะสอดคล้องกันไปกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงทำมาค้าขายยังคงทำได้หรือเปล่ามันจะมีเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างหรือเปล่าคะคืออย่างนี้เพราะว่าเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในการประเมินความเป็นไปเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาใช้สมมติฐานอะไรสมมติฐานขณะนี้ที่เราเห็นกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจลดลงในทุกๆด้านอันเป็นผลจากการล็อกดาวน์แล้วก็มีการขยายพื้นที่ในการล็อกดาวน์ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนดูแลการระบาดแล้วก็การรักษาประเด็นที่3เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการทางด้านรัฐบาลที่จะอุดเงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปเพื่อให้บรรเทาเยียวยาประคับประคองเศรษฐกิจด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องไปดูเรื่องของความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกแล้วเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจคู่ค้าเป็นยังไงอัตราแลกเปลี่ยนเราจะเป็นยังไงตอนนี้เงินบาทก็33บาทกว่าต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นพวกนั้นค่ะแต่ตอนนี้เราจะเน้นพวกนี้มากกว่านะคราวนี้มันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังอ่ะแต่ว่าผมจะขอขยายความนิดนึงดีเลยค่ะอาจารย์มันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ซึ่งเป็นคณะกรรมการสำคัญที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะเป็นการประเมินเศรษฐกิจในระยะต่อไปเพื่อที่จะวางนโยบายแล้วก็ออกมาตรการทางด้านการเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเกื้อกูลให้การความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปยุ่งกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงแต่ว่าผลทางอ้อมจากการที่เขามี
ความเห็นมีความเห็นหรือว่าเสนอแนะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอันนี้มันก็มีผลต่อปริมาณเงินมีผลต่อการปล่อยสินเชื่อหรือว่ามีผลต่อการจะออกมาตรการดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนทางอ้อมด้วยนะในการประเมินครั้งล่าสุดที่มีการประชุมวันนี้เนี่ยสาระสำคัญเนี่ยในแง่ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ที่ร้อยละ 0.5 เนี่ยค่ะอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่าต้องการพื้นที่เผื่อเอาไว้ถ้าในอนาคตอาจจะมีความจำเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาก็จะทำแต่ว่าในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้สำหรับการประชุมมติไม่เป็นเอกฉันท์ใช่ไม่เป็นเอกฉันท์มีกรรมการท่านนึงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาถึงที่มาลงมาเหลือที่ร้อยละ 0.25 ท่านหนึ่งหรือว่า2เสียงคะอาจารย์ผมจำไม่ได้2เสียงเห็นบอก2เสียง2เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอันนี้ก็เข้าใจได้ค่ะนะมันยังเหลือรูมอีกนิดหน่อยมันยังเหลือสเปซเหลือพื้นที่ที่จะปรับอะไรได้อีกนิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยละแล้วเราก็เชื่อกันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสถานการณ์ในขณะนี้ในสภาพที่เศรษฐกิจมันกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันไม่ขยับอะไรกันมากขนาดนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะได้ผลอะไรมากมายตอนนี้นโยบายที่สำคัญเนี่ยเป็นทางด้านนโยบายการคลังมากกว่าเรื่องงบประมาณเรื่องการอุดหนุนเงินการอัดฉีดอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจะเอาเงินมาเยียวยาประคับประคองเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องบอกเพิ่มเติมที่ว่าเอาเงินมาใช้นะเชื่อมโยงกันไปโอเคคราวนี้ในการพิจารณาเนี่ยกรรมวิธีก็คือว่ามันจะมีฝ่ายเรียกว่าฝ่ายนโยบายการเงินเขาก็จะทำข้อมูลตัวเลข projection ประมาณการเศรษฐกิจในอนาคตออกมาให้ดูว่าเขามองขณะนี้เป็นยังไงเขาก็มีการทบทวนกันทุก3ทุกไตรมาสแหละตัวเลขล่าสุดที่เรารับรู้รับทราบกันเนี่ยเป็นตัวเลขอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของปี2564เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 1.8 เขาประเมินในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแพร่ๆออกมาว่าอัตราการขยายตัวเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสัก 1.3 ค่ะอันนี้ก็เปิดออกมาเหมือนกันเพราะมันได้รับแรงกระแทกเข้าไปถูกต้องคราวนี้ในการประเมินครั้งใหม่เนี่ยนะความน่าสนใจก็คือว่าเป็นการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจจากเดิมที่คิดว่าปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.8 หรือแม้แต่ที่มีการปรับใหม่ว่าขยายตัวร้อยละ 1.3 เนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าร้อยละ1นะค่ะเป็นตัวเลขประมาณร้อยละ 0.7 คราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาให้แต่ตัวเลขรวมเขาไม่ได้แยกแยะให้เราดูรอบนี้เขาแยกแยะให้เราดูซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจค่ะคือเขาดูทั้งตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขยับไปข้างหน้ากับตัวที่จะดึงให้เศรษฐกิจเนี่ยมันถอยหลังค่ะปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจมันดึงอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้ลงมาเนี่ยเขาแยกแยะออกเป็น3ปัจจัยคืออะไรบ้างคะปัจจัยที่1ก็คือว่าดูจากกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันชะลอตัวในไตรมาสที่2นี่เห็นชัดเจนการบริโภคการลงทุนที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือเขาสามารถคำนวณได้ว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจในแง่การวัดเป็น GDP เนี่ยทำให้ GDP ลดลงร้อยละ 0.2 ค่ะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ที่ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงกว่าที่เขาคาดหมายไว้เนี่ยอันนี้มีผลต่อเศรษฐกิจในแง่การคำนวณเป็น GDP เนี่ยประมาณติดลบร้อยละ 1.1 ดึงลงมา 1.1 แล้วก็การเปิดประเทศช้าท่องเที่ยวยังไม่กลับคืนอันนี้มีผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.3 ค่ะนะเมื่อรวม3ตัวนี้เข้ามาด้วยกันมันมีผลทำให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงหรือว่าเติบโตในอัตราที่ลดลงเนี่ยสิริรวมแล้วร้อยละ 1.6 อันนี้คือส่วนที่ดึงลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดิมเนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.8 แล้วมันมีตัวดึงลงมาร้อยละ 1.6มันจะขยายตัวเหลือเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นเองค่ะแต่มันก็มีตัวบวกตัวบวกที่เป็นตัวดันขึ้นไปก็อันที่1เลยก็คือมาตรการที่รัฐบาลเขียนออกมาทั้งหมดอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟส3ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหญิงได้ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินอะไรต่อมีอะไรที่ทำอยู่ขนาดนี้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินให้อะไรเงินพวกนี้มันก็มาไหลเวียนในระบบตัวนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นเชิงที่ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละ 0.4 ค่ะแล้วก็แนวโน้มทางด้านการส่งออกที่ดีขึ้นนะอันนี้ที่จริงเรื่องการส่งออกนะมันต้องคือเวลาในการคำนวณในการคำนวณ GDP เรื่องการส่งออกเนี่ยเขาต้องดูผลสุทธิคือส่งออกลบได้นำเข้าไม่ใช่เอาส่งออกขยายตัวอย่างเดียวมาดูนะส่งออกลดได้นำเข้าเขาเรียกว่า net export ค่ะนะอันนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจเพียงแค่ร้อยละ 0.1 ในแง่ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นงั้นฝั่งที่ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นจากมาตรการของรัฐบวกกับเรื่องส่งออกเนี่ยร้อยละ 0.5 ฝั่งที่ทำให้ลงมาร้อยละ 1.6 ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวที่จะไปลบเนี่ยมันมากกว่าตัวที่จะไปบวกสุทธิแล้วมันทำให้เศรษฐกิจลดลงร้อยละ 1.1 ก็เท่ากับว่าเดิมเราขยายตัวร้อยละ 1.8 เอาทั้งบวกทั้งลบบวกร้อยละ 1.6 ลบร้อยไอ้โทษลบร้อยละ 1.6 บวกร้อยละ 0.5 สุทธิลดลงร้อยละ 1.1 ไปหักร้อยละ 1.8 ที่คาดไว้แต่เดิมนั่นก็เลยออกมาเป็นตัวเลขว่าเศรษฐกิจในปี2564เนี่ยจะขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ1ละตอนนี้ก็คือว่าคาดหมายณขณะนี้ขยายตัวร้อยละ 0.7 แล้วมันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจปี65แล้วก็การกลับมาหรือว่าเศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติหรือ GDP เท่ากับก่อนเมื่อก่อนเท่ากับตอนที่เกิดก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันก็จะถ่างออกไปมันก็จะยาวออกไปอันนี้ผมคิดว่าก็ทำให้เราพออนุมานได้นะว่าเราอาจจะต้องอยู่กับเศรษฐกิจแบบสลึมสลือะนะยังยากลำบากอย่างน้อยๆในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงเนี่ยเมื่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ลดลงเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อรายได้มันจะส่งผลต่อยอดขายถ้าเกิดเป็นธุรกิจก็ยอดขายกำไรถ้าเป็นเราก็เป็นรายได้ที่ไม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหนี้ด้วยมันก็จะยิ่งบีบคั้นมากนะ อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนโดยทั่วหน้าแต่ก็ต้องบอกนะว่าอันนี้มันเป็นการคาดหมายแต่มันก็เป็นการคาดหมายที่ใช้หลักวิชาการซึ่งเราก็มองข้ามไม่ได้แต่การคาดหมายที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะเป็นการคาดหมายของกนง.ค่ะที่บอกว่าปีนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ที่ 0.7 ใช่ไหมคะแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะของกกร.เขาประเมินว่าติดลบเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรายังคงมีช่วงของถามมาต่อไปที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามเข้ามาถามอาจารย์วีระได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถาม LINE ID @2ears นั่นเองและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชให้นั่นเองค่ะสังคมเศรษฐกิจการเมืองสถานการณ์โควิดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามภาวะเศรษฐกิจว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าอาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วว่าทางกนง.เนี่ยเขาประเมินเศรษฐกิจแบงค์ชาติแบงค์ชาติแบงค์ชาติเนี่ยไว้ที่ 0.7 ซึ่งมันก็ยังเป็นบวกอยู่แต่วันนี้เนี่ยมีผลของการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เขาก็มอง GDP เช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ติดลบค่ะอาจารย์คะคือผมคิดว่าก่อนที่จะไปดูตัวเลขเขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าการมองภาพมันอาจจะมาจากคนละเหลี่ยมกันเรามีทั้งหมด4ถ้าราชการหลักๆเนี่ยมันจะมี3หน่วยงานหลักที่ดูกระทรวงการคลังก็เคยพูดไปทีนึงแล้วใช่มั้ยอันนั้นเค้าก็จะดูตัวเลขของเค้าค่ะทางแบงค์ชาติเค้าก็ดูจากส่วนของเค้าแล้วเค้าก็ไอ้ส่วนที่เค้าถนัดแล้วมีตัวเลขครบถ้วนแล้วเค้าก็ขยายภาพออกไปกระทรวงการคลังก็มีตัวเลขของเค้าแล้วขยายภาพออกไปใช้สมมติฐานที่ใกล้เคียงกันต่างกันไปทางสภาพัฒน์เป็นตัวคนเก็บข้อมูลตัวเลขจริงผมเข้าใจว่าประมาณกลางเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยทางสภาพัฒน์ก็จะออกตัวเลขที่เป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่2ว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากน้อยแค่ไหนตามตัวเลขจริงที่เขาเก็บตามระบบของเขา
ซึ่งอันนี้มันจะใกล้เคียงมันไม่ใช่ใกล้เคียงมันเป็นตัวเลขจริงเลยน่าจะมีมาในสัปดาห์หน้าเนาะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์นู้นนะเพราะผมจำวันที่ไม่ได้แต่อันนั้นก็จะทำให้เราเห็นภาพครึ่งปีเนี่ยชัดเจนแล้วเขาก็จะปรับประมาณการโดยใช้ตัวเลขจริงเนี่ยเป็นฐานอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันส่วนทางภาคเอกชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2พวกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นภาคเอกชนที่เป็นศูนย์วิจัยของสถาบันการเงินหลักๆที่เราดูติดตามดูก็จะมีของธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยกสิกรแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย4ที่เนี่ยบางทีถ้าเกิดคนทั่วๆไปนะใช้วิธีอ่อนจะมีอีกอันนึงของอะไรพัทระเกียรตินาคินพัทระ5ที่6ที่เนี่ยนะบางทีก็มีสแตนดาร์ดชาร์ตด้วยอะไรด้วยนะบางทีเราก็ใช้วิธีง่ายๆเอาที่เขาโปรเทคชันแล้วทำเฉลี่ยออกมาก็ได้แต่ว่าของกกร.ซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาจะมองจากมุมของเอกชนเขาใกล้ชิดข้อมูลของเอกชนส่วนรูปแบบหรือโมเดลในการประเมินของเขาจะมาจากไหนอะไรไม่สำคัญละนะแล้วก็มีวิธีการประเมินของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าทางสามสมาคมสามองค์กรธุรกิจเนี่ยที่เขามีการประเมินตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจก็ต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าเขากระทบเขาเห็นเขาอาจจะรู้สึกว่าประสาทหลอนด้วยซ้ำไปก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าเท่าไหร่ละ0ถึง 1.5% เขาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว0ถึง 1.5% ซึ่งยังไม่ติดลบนะซึ่งยังไม่ติดลบแต่ล่าสุดวันนี้ที่เขามีการประชุมกันแล้วทางประธานสภาประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งเป็นประธานกกร.โดยไปด้วยในตัวเนี้ยก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะว่าเศรษฐกิจในปี2564เนี่ยความมันจะเป็นยังไงล่ะลดเหลือติดลบ 1.5% ค่ะถึงเติบโต 0% เพราะนั้นในกรอบนี้ก็คือลบ 1.5 ถึง 0% แบงก์ชาติ 0.7 ใช่ค่ะเป็นบวกของกกร.ติดลบได้ถึงร้อยละ 1.5 สูงสุดคือเศรษฐกิจปีนี้ไม่ขยายตัว0ค่ะผมไม่อยากจับมาหาร2เอาตัวเลขนะแต่ก็ต้องบอกนะว่าหรือเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาได้ตัวเลขอย่างนี้มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางภาคเอกชนเขาได้รับกระทบชัดเจนเขามองแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่เขาวิเคราะห์มาเป็นตัวเลขนี้เขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกใหม่เนี่ยยังควบคุมไม่สำเร็จ okay. รวมไปถึงแผนการกระจายวัคซีนก็ล่าช้าด้วย okay. มันเป็นความเสี่ยงสูงอันนี้คือมุมมองก็เลยทำให้คาดการณ์ของ GDP ของเขามองว่าติดลบค่ะ uh-huh. โอเคคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีหนึ่งอันนี้ก็พูดเป็นเกร็ดกันแล้วกันค่ะเมื่อเศรษฐกิจติดลบประมาณ 1% เนี่ยนะติดลบ 1% ทุก 1% ที่ติดลบเนี่ยมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เนี่ยจะหายไปเนี่ยประมาณสักแล้วแต่จะใช้ตัวเลขไหนบางคนก็ใช้ตัวเลข160,000ล้านบางคนก็ใช้ตัวเลข180,000ล้านผมใช้ตัวเลขประมาณสัก150,000ล้านถึง160,000ล้านถ้าเศรษฐกิจมันติดลบอย่างเงี้ยมันก็บอกเหมือนกันนะเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาคำนวณแบบนี้เขาบอกโอ้เศรษฐกิจที่ผลกระทบเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเสียหาย200,000-300,000อันนี้คือถ้าเราถอดออกมานะเอา150,000หรือ160,000ไปหารเนี่ยมันก็คือกลับมาเป็นตัวเลขนี้ไงเดี๋ยวอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันติดลบแบบนี้นั่นแปลว่าเศรษฐกิจถดถอยไหมคะเรื่องถดถอยก็อีกอันหนึ่งอีกถดถอยเนี่ยมันต้องดูว่าติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสค่ะซึ่งถ้าเกิดมันมีวิธีคำนวณอะแต่ว่ามีวิธีคำนวณว่ามันต้องเป็นการปรับตามฤดูกาลด้วยนะผมว่าเทคนิคเกินไปเอาเถอะยังไม่ต้องไปดูตรงนั้นหรอกแต่กกร.เขาเป็นห่วงอยู่ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าคือภาวะเนี่ยของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือเนี่ยมันอาจจะฟื้นตัวได้ยากค่ะเขาก็เลยว่ากลัวว่าเศรษฐกิจไทยสำหรับในปีนี้อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องกันเป็นปีที่สองละมันก็ไม่เป็นไรมันก็ถอยก็ถอยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่อ่ะกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันดำเนินไปได้ไม่ได้ตามปกติในทุกปริมณฑลคราวนี้ที่เขาห่วงอีกอันผมคิดว่าที่เขาห่วงจริงๆขนาดนี้แล้วผมก็สอบถามข้อมูลตลอดนะคือขณะนี้ภาคอุปโภคบริโภคเอกชนมีปัญหาค่ะ
รายได้ลดลงเศรษฐกิจฝืดเคืองประกอบธุรกิจไม่ได้ในภาคบริการก็เห็นอยู่ว่ามีปัญหาในภาคการลงทุนเราก็เห็นอยู่ว่ามันชะลอตัวแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงจริงๆขณะนี้เนี่ยซ้อนลงไปเนี่ยเราห่วงหนึ่งภาวะการตกงานจะเพิ่มขึ้นอันที่สองที่เราห่วงก็คือว่าเราห่วงว่าภาคผลิตทั้งภาคผลิตทางด้านการเกษตรและภาคผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีปัญหาซ้อนลงไปสองปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถผลิตได้ซึ่งอันนี้จะเป็นภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานเยอะๆเป็น labor intensive เช่นสิ่งทอค่ะเช่นธุรกิจอาหารเช่นธุรกิจคอมพิวเตอร์เช่นธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งใช้คนเยอะเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้บางทีต้องปิดโรงงานบางทีเห็นไหมเขาคัสเตอร์ใหม่ๆในพวกนี้แล้วประชาชนสัมผัสได้เนี่ยก็คือเวลาที่เราไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของตามซูเปอร์บางอย่างเราไม่เห็นสินค้าในเชลฟ์นะอันนี้มันมีปัญหาซ้อนลงไปคือภาคผลิตอาจจะดำเนินการได้ไม่ขาดภาคเกษตรก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะภาคผลิตอุตสาหกรรมนะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือโลจิสติกคนที่อยู่ในภาคบริการขนส่งเนี่ยมันติดโควิดเยอะต้องปิดต้องหยุดแล้วแต่เดิมเนี่ยเวลาระบบเขาเป็นแบบนี้นะค่ะคือไม่ใช่ว่าโรงงานเขาส่งตรงถึงร้านค้าเขาไปอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆแห่งมันต้องปิดเพราะคนที่เป็นคนทำเนี่ยเขาติดโควิดหรือถูกกักตัวหรือถูกบับเบิ้ลแอนด์ซีนอะไรก็สุดแท้แต่ไอ้ตรงเนี้ยที่เราเป็นห่วงว่าถ้ากระทบภาคผลิตเกิดปัญหาทั้งผลิตทั้งส่งแม้แต่เรื่องส่งออกเนี่ยมันมีออเดอร์ก็จริงแต่ออเดอร์ที่ว่าเนี่ยมันไม่สามารถจะดีลิเวอรี่ไปให้เขาได้ตอบสนองไม่ได้เพราะเราผลิตได้แต่ส่งไม่ได้หรือผลิตแล้วมีปัญหาคือขณะนี้เนี่ยบางทีอย่าไปดูคือบางทีเราชอบไปดูเชลในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือดูเชลในร้านสะดวกซื้อซึ่งผมบอกว่ามันอาจจะพร่องได้เพราะมีคนไปซื้ออย่างเยอะๆเป็นผิดปกติแต่ต้องดูวันรุ่งขึ้น มันกลับมาเต็มเชลไหมค่ะแสดงว่าอย่างนั้นโลจิสติกไม่มีปัญหาแล้วผมคิดว่าคนที่อยู่ในวงการธุรกิจตอนนี้เขาคำนวณหน้าคำนวณหลังทุกอย่างแหละค่ะนะก็คือห่วงได้ค่ะแต่อย่าให้มันเห็นอะไรเป็นเฉพาะจุดแล้วมันเป็นไปตัดสินว่ามันมีปัญหาแต่บางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะจุดแต่บางอย่างมันเป็นปัญหาในภาพกว้างค่ะการปรับเพดานหนี้สาธารณะจะสามารถปรับได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะรวมไปถึงยึดโยงกับสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะมีด้วยเหรออาจารย์คะเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยในฝั่งของกกร.เขาก็บอกว่าอยากจะให้ขยายให้มากกว่า 60% ของ GDP ค่ะแต่ทีนี้คำถามที่ตามมาว่าถ้าจะให้มากกว่าหรือขยับขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดไหนถึงจะไม่ ประเด็นเรื่องว่าคำว่าเสนอให้ขยายเนี่ยก็เพื่อจะให้กู้เพิ่มขึ้นคือที่เขาไม่ได้พูดตรงๆอ่ะแต่ที่จริงเอกชนเขาบอกว่า500,000 ล้านที่ออกใหม่เนี่ยเตรียมไว้ต้องกู้เพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดจะกู้เพิ่มเนี่ยมันติดเพดานหนี้สาธารณะตามกรอบวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งเขาประชุมเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อปี2561ว่าอยู่ที่160มันยังไม่ถึงมันยังเข้าใจว่าเขาประชุมกันรู้สึกจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเมื่อปี2561แล้วเขาให้ทบทวนภายใน3ปีมันก็จะถึงกำหนดพอดีถ้าเกิดว่าต้องการจะขยายก็ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะถ้าเห็นความจำเป็นก็เสนอเข้าไปค่ะจะขยายเป็น165จะขยายเป็น170ก็ทำเป็นกรอบไว้ค่ะก็ไม่มีปัญหาปัญหามันไม่ใช่เรื่องขยายเพดานมันเป็นเรื่องที่เอกชนเนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยใส่เงินเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นแต่การใส่เงินในระบบเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่มีมันต้องมาจากรายได้นะมันไม่มาจากรายได้มันก็ต้องมาจากเงินกู้คราวนี้เขากลัวมันเขากลัวถ้าเกิดจะกู้เพิ่มจะติดเพดานก็เลยให้ขยายเพดาน
คำอธิบายมันเป็นแบบนี้ค่ะนะซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ไม่มีปัญหาหรอกซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็มีรายจ่ายที่เยอะเหมือนกันเอาเฉพาะผู้ประกันตนก็แล้วกันเนี่ยอันนี้จำนวนก้อนนี้ก็เยอะมากๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะที่คนที่อยู่ในม.33ใช่ไหมคะได้รับเงินในส่วนของเยียวยาไปแต่ทีนี้หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ล่ะเป็นผู้ประกันตนในม.33เช่นเดียวกันเขามีคิวไม่ใช่เหรอเขามีคิวค่ะต้องเรียงลำดับตามบัตรประจำตัวประชาชนใช่ค่ะอาจารย์คะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยโอนให้1ล้านคนก่อนค่ะอาจารย์แล้วก็เป็น10จังหวัดก่อนก็คือเริ่มจ่ายวันนี้จนถึง6สิงหาคมและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทยอยไปค่ะอาจารย์คะแต่นี่ยังไม่เกี่ยวกับเงินจากชดเชยยังไม่เกี่ยวนะใช่ค่ะอาจารย์คะคือกรณีผู้ประกันตนเนี่ยที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเขาให้ไปรีบดำเนินการนะคะแล้วก็จะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนม.33ในรอบต่อไปเนี่ยจากกรอบที่4ถึง6สิงหาคมนี้ถัดไปจะเป็นช่วงของวันที่13สิงหาคมค่ะก็คงทยอยได้แต่ที่ผมคิดว่าคนที่เกี้ยวจ้าวมากเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะได้เงินเยียวยา 5,000 น่ะอันนั้นน่ะจะเจี๊ยวจ้าวหน่อยเพราะยังไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีข้อสรุปมาเลยรออย่างเดียวเข้าคุยกับสภาพัฒน์และรอเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะคะส่วนประเด็นเรื่องของเงินฝากอันนี้ก็รอติดตามเหมือนกันนะคะ11สิงหาคมนี้เขาจะเริ่มนะคะเกณฑ์ใหม่ก็คือลดคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเหลือ1ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารจากเดิมที่5ล้านบาทต่อธนาคารต่อคนที่5ล้านบาทที่จริงเนี่ยนะไอ้นี่มันเลื่อนมาหลายครั้งแล้วปีที่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคือต้องบอกก่อนเรามีสถาบันคุ้มครองเงินฝากทำหน้าที่เวลาสถาบันการเงินมีปัญหาก็จะเข้าไปจ่ายให้ในตราขั้นต่ำ1ล้าน5ล้านอะไรก็ว่าไปแต่มิได้หมายความว่าเงินฝากของเราจะได้คืนแค่นั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะจัดหาเงินฝากมาให้เราได้ยังไงถ้าครบอายุอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงวันที่11ผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยทางกระทรวงการคลังก็คงจะขอต่ออายุคุ้มครองเงินฝาก5ล้านบาทต่อไปอีกสัก1ปีเพื่อไม่ให้คนกระเพื่อมมากเพราะฉะนั้นคนที่ก็มีเงินฝากเกิน1ล้านเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้ยเดี๋ยวฝากไป2ล้านแล้วถึงเวลามีปัญหาได้แค่คืนได้แค่ล้านเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ถึงแม้จะไม่ใช่แบบนั้นก็ตามทีเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินฝากในบัญชีเป็นล้านหรอกใช่น้อยมากที่จริงคนที่จะเจี๊ยวจ้าวเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยแต่คนส่วนน้อยนี่ก็สำคัญถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเรื่องของการฝากเงินธนาคารอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ป่วนได้นี่ก็ต้องดูกันแล้วกันแต่เขามีตัวเลขด้วยนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเหลือ1ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารเนี่ยนะคะคือคิดเป็นเนี่ย 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบหรือว่ากว่า82ล้านรายใช่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 คนที่มีเงินฝากเท่าที่ผมเคยผิดตัวเลขนะค่ะคนที่มีเงินฝากเกิน1ล้านบาทนี่มันถ้าจำนวนบัญชีนั้นมันประมาณ1ล้านกว่าบัญชีเท่านั้นเองและตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความเป็นไปความเป็นไปของเศรษฐกิจด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังอยู่ด้วยเนี่ยคนเนี่ยมีเงินฝากก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะว่ารายได้ก็ลดลงเนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจารย์คะคือถ้าดูสายพันธุ์แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยคือเดลต้าที่ระบาดในไทยเนี่ยนะคะ 78.2% ค่ะ 1,993 รายส่วนแลมด้าที่เขาก็กลัวเหมือนกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เจอในไทยนะคะเดลต้าที่ระบาดในไทยที่บอกว่า 78.2%ถ้าในดูเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครจากการสุ่มตรวจเนี่ยอาจารย์ 1,229 รายเขาเจอไป 1,059 รายเพราะนั้นมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 86.2% ค่ะเรื่องวัคซีนนี่ก็จะมีว่าเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม2ไอ้เข็ม3บูสเตอร์ให้กับผู้ไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์จะเริ่มฉีดที่เข้ามาอาทิตย์หน้าแล้วก็แอสตราเซเนกาที่จากอังกฤษให้เราก็จะเริ่มฉีดก็คิดว่าเดือนนี้เท่าที่เขาทำ projection ว่าการจะฉีดวัคซีนของเดือนนี้เขาพยายามจะทำให้ได้ประมาณ10ล้านโดส
แต่จะได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจัดหามาได้แค่ไหนถูกต้องค่ะอย่างไฟเซอร์เนี่ยคือจัดส่งเนี่ยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะทยอยจัดส่งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะโฟกัสที่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนอย่างเวลาที่คุณขอมาเนี่ยยอดเขาจะดูว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่แต่ล็อตแรกที่จัดส่งไปจะเป็น 50% ก่อนค่ะอาจารย์คะซึ่งอย่างทางศิริราชเนี่ยเขาจะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรก็ช่วงประมาณวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของโฮมไอโซเลชันวันนี้กทม.ก็เข้าระบบอีก 5,218 รายแต่ว่าที่รออยู่ตอนข้อมูลประมาณสักตอนเที่ยงที่อัปเดตเนี่ยอาจารย์ยังมีจำนวนคนที่รออยู่อีกประมาณ 2,268 รายค่ะอาจารย์คะส่วนที่โรงพยาบาลบุษราคำเขาก็เปิด ICU อีก17เตียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือสัปดาห์นี้ที่โรงพยาบาลบุษราคำปรากฏว่าผู้ป่วยก็ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยลดลงด้วยมีการเตือนกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาฟาวิพิราเวียด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าไปซื้อกินเองสุ่ม4สุ่ม5นะเพราะมีคำเตือนออกมาแล้วค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิดแบบนี้ต้องอัปเดตในทุกๆวันเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมส่งมาในรายการฟังหูไว้หูของเรา LINE ID @2ears นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ